ปัญหานี้คนเรือนของไทยค่อนข้างซีเรียสมากทีเดียวส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่างๆมากมายนะครับก็ต้องช่วยช่วยกันนะฮะจริงๆมันมันมาจากหลายภาคส่วนแต่ว่าผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือวินัยทางการเงินของเราเองเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับวิชันทุรมูลพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอ s ิชั n สวัสดีครับยินดต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานอุตสาหะครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นรายงานล่าสุดที่เพิ่งออกมาของ SCBEIC นะครับหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยที่เราทราบกันค่อนข้างสูงนะฮะถ้าเทียบกับประเทศ Emerging Market ใน e m e r g i n g m a r k ม t มีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ45%นะครับของไทยเราประมาณ90%เราเป็นประเทศ Emerging Market ที่มีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุด ในโลกเลยนะครับและอยู่ที่อันดับที่13สนะครับส่วนถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีหนี้ควเรือนกันอยู่ประมาณสัก75%ซึ่งเราก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะครับภายใต้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ย s c b ี c ก็เลยนำข้อมูลทางการเงินนะครับของควเรือนไทยนะฮะใช้การวิเคราะห์ด้วย machine learning เนี่ยนะฮะพบว่ามีกลุ่มควเรือนเปราะบางนะครับคือควเรือนเปราะบางนี่คือมีหนี้สูงนะฮะเมื่อเทียบกับรายได้ระรั์สินเนี่ยมีจำนวนถึง2ล้านหนัวแสนคเรือนนะครับเพิ่มขึ้นจาก1้านนใช่วง ่อนโควิด19นะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ24%นั่นเองนะฮะปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าครัวเรือนอาจจะต้องใช้เวลาถึง13ปีโดยเฉลี่ยในการแก้ปัญหาความเปราะบางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเปราะบางในครัวเรือนขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามีข้อจํากัด3เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1คือการไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับอันที่2คือการขอสินเชื่อใหม่ได้ยากนะฮะหรือการเป็นครัวเรือนสูงอายุนะครับที่อาจจะมีข้อจํากัดทางด้าน เวลานะครับเราก็ความสามารถในการหาไรายได้ด้วยรวมถึงตอนนี้เนี่ยค่าของชีพก็อยู่ในขาขึ้นนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยก็เร่งตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกลุ่มครวัวเรือนที่เปราะบางกันนะฮะเขาแบ่งครวัวเรือนเป็นหลายๆกลุ่มแล้วก็มีการใช้ค่าทางสแตทต,ต,ต่างๆนานาผมจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่ากลุ่มครวัวเรือนที่เปราะบางเนี่ยเป็นกลุ่มครวัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง แต่มีนี่อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งรวมกันมีมีสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งรายได้ปานกลางอีกกลุ่มหนึ่งรายได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่รวมกันทั้งหมดเนี่ยคือ9.4%ของครัวเรือนทั้งหมดนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีปัญหานะฮะก็คือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับในแทบทุกสถานการณ์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูตัวเลขกลุ่มนี้เนี่ยเราจะพบว่า อ่กลุ่มนี้มีรายได้3ามถึงหกหมื่นบาทต่อเดือนนะครับหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของกลุ่มนี้คือกลุ่มส่วนกลุ่มประอบบางส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้ไม่ได้ต่ำนะฮะก็เรียกว่าเป็นรายได้ของชนชั้นกลางเลยก็ว่าดได้นะครับข้รเรื่องกลุ่มประอบบางมีสัดส่วนที่มีรายได้หลักมาจากการทําธุรกิจและทําการเกษตรสูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าข้าราชการนะครับถ้าเรามาดูแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราจะพบว่า การแก้ไขปัญหาความปลอะบังของครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานานครับประมาณ13ปีนะค่าเฉลี่ยที่ s c b i ีไอซีเขาคิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุ1คือการไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับหกของครัวเรือนเปรอะบังเนี่ยไม่มีเงินเก็บนะครับและ2เป็นครัวเรือนสูงอายุคือมีข้อจํากัดน,นะฮะในการหารายได้ละนะครับสิเป็นครัวเรือนสูงอายุนะครับแล้วก็ที่กลุ่มที่ข้อที่3ก็คือการมีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนในระบบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะว่าพอเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งพานอกระบบนะฮะทำให้ภาระในการชําระหนี้เนี่ยสูงขึ้นไปด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยค่าครองชีพแล้วก็ดอกเบีย้ยยังเป็นขาขึ้นนะครับค่าครองชีพหรือว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างแน่นอนหนึ่งนะครับรายจ่ายเพิ่มขึ้นทําให้มีเงินเหลือไปใช้หนี้น้อยลง SCBIC เนี่ยวิเคราะห์สมมติฐานล่าสุดนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจพบว่าสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันเนี่ยส่งผลให้ตราการออมของควเรือนไทยลดลงจาก15.6%หเรหลือ10%นะครับแล้วก็ทําให้มีครัวเรือนที่รายได้ไม่พอรายจ่ายเพิ่มขึ้นจาก7.1ล้านคัวเรือนเป็น8.4ล้านคัวเรือนนะครับข้อที่2นะครับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจทําให้บางครอบครัวต้องกู้ยืมเงินมาเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย EIC เขามีการไปสํารวจนะครับ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าเลือกที่จะรับมือกับสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยการกู้ยืมเงินเพื่อน,นํามาจ่ายนะครับอันที่3าคือดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําให้ภาระนะครับในการชรําระหนี้สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดอกเบี้ยตอนนี้ในะดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยนะฮะน่าจะปรับขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นในปีหน้ารวมๆกันนะครับถ้าเราไปดู 9.4%ของครัวเรือนท,ทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเทียบกับครัวเรือนที่มีหนี้นะครับซึ่งมีประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะของครัวเรือนไทยทั้งหมดเนี่ย9.4%นี้ก็จะกลายเป็นประมาณ20%เลยเพราะว่าเพราะว่ามันตัดทอน,นไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าหนึ่งใน5ของครัวเรือนที่มีหนี้นั้นจะเป็นหนี้ที่มีปัญหาหนักนะครับซึ่งมันส่งผลต่อในยะสสาคัญทางเศรษฐกิจ4ข้อนะครับข้อที่1คือปัญหาหนี้เสียของ สินเชื่อผู้บริโภคเริ่มมีความน่ากังวลมากขึ้นเพราะว่าแม้ปัจจุบัน NPL ของผู้บริโภคเนี่ยนะครับยังไม่เยอะแต่เรามีมาตรการช่วยเหลืออยู่ตอนนี้นะฮะมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้กาลังถูกลดลงไปเรื่อยๆและดอกเบี้ยก็กําลังขึ้นถ้าการลดมาตรการช่วยเหลือเร็วกันไปดอกเบี้ยขึ้นเร็วกันไปจะกระทบกับความสามารถของคนกลุ่มนี้แน่นอนนะครับแล้วก็จะทําให้เกิด NPL ได้นะฮะ ความท้าทายอื่นๆนะครับในข้อจากัดของครัวเรือนเช่นการขาดสภาพคล่องความปลาะบังของครัวเรือนผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการปรับโครงสร้างนี้ให้มันเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายข้อที่สาม็นข้อสําคัญที่สุดเลยผมว่าคือการป้องกันไม่ให้ครัวเรือนปราะบางเพิ่มขึ้นก็คือป้องกันไม่ให้ครัวเรือนที่ตอนนี้ยังไม่ปราะบางเนี่ยกลายเป็นครัวเรือนปลาะบางเพราะต้นทุนในการแก้ปัญหาหลังจากที่ครัวเรือนเปลาะบางแล้วเนี่ยแพงกว่าต้นทุนในการป้องกันเยอะมากนะครับต้นทุนในการป้องกันเป็นยังไงนะครับ สนับสนุนการเพิ่มเสริมสภาพคล่องนะครับหรือว่าจะทําประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะจะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงในการจ่ายเงินก้อนใหญ่เมื่อเกิดเมื่อเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคาดไม่ถึงนะครับและสําคัญที่สุดเลยคือการมีวินัยทางการเงินนะครับก่อนหนี้อย่างเหมาะสมที่ตัวเองชำระได้หลีกเลี่ยงการก่อนหนี้เกินตัวนะครับแล้วก็นี่เพื่อการบริโภคนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย ปัญหานี้ควเรือนของไทยค่อนข้างซีเรียสมากทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่างๆมากมายนะครับก็ต้องช่วยๆกันนะฮะจริงๆมันมันมาจากหลายภาคส่วนแต่ว่าผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือวินัยทางการเงินของเราเองเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your Mission